น้ำอ่างซิงล้างจานไม่ไหลหรือไหลเบาใครที่มีปัญหานี้อยู่มาดูวิธีแก้ตามที่ถึงจะแนะนำดังต่อไปนี้เลยครับท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ก่อนถ้าท่านผู้ชมติดตามคุณหนึ่งตลอดนะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจะเคยเห็นนานมาแล้วล่ะคุณหนึ่งเคยสอนอาการที่ว่ามันไม่ไหลเนี่ยมันคือตรงเนี้ยไอ้ท่อตรงเนี้ยมันตันก็คือหมุนตัวนี้ออกมานะท่านผู้ชมนะนี่ก่อนหน้านี้คุณหนึ่งเคยสอนไปแล้วล่ะท่านผู้ชมไปตามดูก็ได้นะครับหมุนตัวนี้ออกมาตัวนี้มันจะมีเดือยตัวนี้นะครับตัวนี้ท่านผู้ชมเอาตัวนี้มาทำความสะอาดก่อนนะครับวิธีการทำความสะอาดตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็ใช้พวกประเภทกดนะครับแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ชมใส่ถุงมือซะก่อนนะครับใส่ถุงมือเรียบร้อยก่อนแล้วก็เอาวางแล้วก็ใช้น้ำยาโดยมากคุณหนึ่งใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเลยนะท่านผู้ชมตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมไปตามดูแล้วกันเนาะอันนี้เนาะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อาการนี้แล้วครับมันเป็นอาการที่ตัวนี้ปกติทุกอย่างปกติหมดเลยไม่ตันไม่อะไรนะครับแต่ว่าปรากฏว่าอาการมันคือมันเบานะครับเบาแล้วก็บางทีเนี่ยน้ำไม่ไหลเลยก็มีนะครับทีนี้หลายคนเจอปัญหานี้อยู่และหลายคนรู้แล้วว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับแต่ทำไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นหรือเปลี่ยนเป็นแต่มันเปลี่ยนไม่ได้มันคืออะไรมาลุ้นกันตอนนี้ใครรู้แล้วมาพิมพ์บอกหน่อยครับมาลุ้นกันหน่อยว่ามันคืออะไรกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์ก็แลกเปลี่ยนเพื่อนๆด้วยกันนะครับอันนี้คุณหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วเราเจอปัญหาเราก็มาแก้ปัญหาตรงนี้กันที่เราก็จะไปที่อ่างซิงหรือว่าอ่างล้างหน้านะท่านผู้ชมนะมันหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับเราก็มาดูท่านผู้ชมเปิดข้างใต้มาครับเดี๋ยวเรามาดูนะท่านผู้ชมดูนะนี่ด้านล่างนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยท่อน้ําเสียนะครับนี่คือน้ําทิ้งนะครับเราจะมาดูในส่วนของน้ําดีน้ําดีก็คือน้ําประปาที่เราเปิดล้างมือหรือล้างของเมื่อสักครู่นี้ครับตรงนี้มันจะมีท่อแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับตรงนี้นี่คือต้นเหตุมันครับที่มันไหลช้าไหลเบานะครับหรือไม่ไหลเลยนะครับก็คือมันหักเนี่ยท่านผู้ชมดูดินะครับมันหักข้างในมันเป็นสายยางนะครับข้างนอกมันเป็นสายถักนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไอตัวพลาสติกตัวนี้เขามีไว้สําหรับเอาไปสวมแล้วก็บิดออกนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ท่านี้สําหรับท่านที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนท่านผู้ชมทําอย่างนี้นะนี่ท่านผู้ชมดูนะพอดีคุณหนึ่งเพิ่งเปิดไฟท่านผู้ชมดูนะอย่างแรกนะท่านผู้ชมต้องไปปิดก๊อกตรงนี้ก่อนนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ครับคือปิดแล้วนะครับแต่ถ้าไอ้ตัวก๊อกมันมาอยู่ขนานกับตัวนี้คือเปิดอยู่นะครับดังนั้นปิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับปิดก่อนพอปิดเสร็จปุ๊บทีนี้ท่านผู้ชมก็ถอดตัวนี้ครับนะฮะถอดตัวนี้ซึ่งสิ่งที่เราใช้คือประแจตัวนี้นะครับประแจตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีอุปสรรคตอนท้ายนะท่านผู้ชมนะว่าอุปสรรคมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวหลายๆคนต้องเจอนะครับดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกเทคนิคให้นะครับพร้อมกับแนะนําอะไรบางอย่างให้ด้วยนะครับหมุนตัวนี้ออกนะครับนี่หมุนออกมาแล้วครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ปัญหาของพวกเราจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละครับชมดูนะคุณจะมุดไปข้างใต้ให้ท่านชมดูมือคุณหนึ่งดีเอามือยังเข้าไปยังยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประแจตัวเนี้ยช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะครับมันไม่มีที่ให้เราขยับขับเคลื่อนเลยนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถจะขันมันได้นะครับดังนั้นวิธีแก้ขัดประแจเข้าไม่ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมดังนั้นคุณหนึ่งมีตัวช่วยท่านผู้ชมต้องมีตัวนี้ครับซื้อติดบ้านไว้เลยนะครับทุกท่านนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวประแจที่ช่วยให้เราหมุนขันในที่มันแคบๆครับที่มือเราเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ประแจธรรมดาทั่วไปมันเข้าไม่ได้นะครับเอาตัวนี้ไปช่วยนี่หน้าตาเป็นงี้แล้วมันใช้ไงเดี๋ยวมาดูกันเวลาเราซื้อมามันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมมันแกะออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะมีอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเวลาขันก็คือคล้องเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะทําให้ดูอันนี้เรามุดมาแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะท่านผู้ชมดูนะตําแหน่งเราก็จะใส่แบบนี้ก็คือมาตรฐานมันใส่มาให้เราอยู่แล้วนะครับไอตัวตําแหน่งขนาดที่คุณหนึ่งบอกไว้ครับถ้าไม่ตรงท่านผู้ชมก็เปลี่ยนให้มันตรงนะเป็นแบบนี้แล้วไอตัวเนี้ยตําแหน่งครึ่งนึงเนี่ยมันจะสวมนี้นะครับสวมนี้นะฮะแล้วก็สวมไปเลยท่านผู้ชมนะสวมไปท่านผู้ชมระวังข้างบนด้วยนะอย่าให้มันหวานนะก็คือถ้าเป็นไปได้หาคนช่วยจับหมุนไว้ด้วยก็ดีนะครับข้างบนมันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมหาผู้ช่วยนะให้คนในบ้านเรามาช่วยจับตรงนี้ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมุนฟรีกันอ่ะเรามาต่อกันนะครับในเมื่อเราใส่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะใส่ตรงนี้นะใส่ปุ๊บนะฮะแล้วก็มือหมุนเลยครับท่านผู้ชมหมุนช่วงแรกมันจะแข็งหน่อยนะท่านผู้ชมนะนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยมือเข้าไม่ได้ครับเนี่ยนี่คือ
สิ่งที่พวกเราจะเจอปัญหากันนะครับอยู่ในบ้านนะเนี่ยถอดมาได้อย่างนี้เลยท่านผู้ชมดูนะถอดมาได้อย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเจ้าตัวต้นเหตุนี่ออกมานี่แล้วครับสายมันหักท่านผู้ชมดูดิถามว่าเราจะมาจับเหยียดอะไรมันได้ไหมได้แต่คุณถึงว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับท่อมันบี้ไปแล้วนะครับมันเหมือนกับถูกบี้ไว้นานแล้วนะครับมันก็เลยแบบคล้ายๆสายยางที่มันถูกบี้ๆเอาไว้ครับนะดังนั้นคุณถึงตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยก็ไปซื้อเส้นใหม่มานี่ครับเส้นใหม่มาเส้นใหม่มันก็จะมีทั้งสีดำสีขาวอะไรเงี้ยครับซึ่งแล้วแต่เราจะเลือกเอาสีไหนก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับในที่นี้คุณหนึ่งก็เอาตัวนี้มานะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราไปขันกันต่อเลยท่านผู้ชมอันนี้มาถึงขั้นเอาสายใหม่ใส่นะท่านผู้ชมนะคุณหนึ่งก็จะใส่จากด้านบนก่อนนะครับด้านบนก่อนอันนี้เราจะใส่ด้านสุดท้ายเลยนะครับแล้วทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วเราจะต้องพันเทปพันเกลียวไหมคุณหนึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องพันก็ได้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าหลักการทำงานของมันเนี่ยคือมันอาศัยผลักดันไปที่ตัวเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมลูกยางเนี่ยมันจะมีลูกยางอยู่ข้างในประเด็นสำคัญคือท่านผู้ชมต้องดูว่ามันมีลูกยางมาให้หรือเปล่านะบางทีไปซื้อที่ร้านหรือว่าอะไรมาเนี่ยเขาใส่ลูกยางมาแต่มันหลุดหายท่านผู้ชมดูดีนะว่ามีลูกยางไหมเนี่ยเป็นยางดำๆเหมือนของคู่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมยางดำนะครับดังนั้นถ้ามันมีนะครับทั้งสองด้านเลยนะท่านผู้ชมนะทั้งสองด้านเลยเราก็ไปขันที่ตัวที่เราเพิ่งถอดมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนดังนั้นเราก็เอาสายนะครับใส่ไปอย่างนี้ท่านผู้ชมดูนะใส่อย่างนี้นะฮะลักษณะมาจ่อมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาจ่อซึ่งเทปพันเกลียวเนี่ยของเก่าเขาใส่ไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับจริงๆอย่างที่หนึ่งครูหนึ่งบอกแหละมันไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะมันมีลูกยางยันกันอยู่แล้วขอให้เราขันให้แน่นพอเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปจ่อให้ตรงนะท่านผู้ชมนะแล้วก็หมุนเข้าไปเนี่ยครับขันพอตึงๆมือนะพอนะท่านผู้ชมนะพอมันตึงๆแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับช่วงบนมาถึงทางช่วงล่างบ้างครับไอ้ตรงล่างเนี่ยมันง่ายครับเพราะว่าพื้นที่มันสะดวกนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีอะไรแบบนี้มาให้ด้วยเห็นไหมตัวนี้คือตัวช่วยนะฮะเราไม่ต้องใช้ประแจก็ได้นะครับคือมือบิดตัวนี้ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานครับก็เอาตัวเนี้ยสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปแล้วเราจะมีตัวเนี้ยบิดซึ่งถ้าใครมีประแจก็ใช้ประแจไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ในนี้คุณหนึ่งมีประแจนะท่านชมหมุนไปก่อนนะหมุนไปนี้ก่อนอันนี้คุณหนึ่งบอกไว้เผื่อใครสงสัยเอ๊ะตัวนี้มันมีวะไว้ทำอะไรวะซึ่งของเดิมมันจะเป็นสีเหลืองๆท่านผู้ชมดูนะดูนะนี่เอาให้ดูครับได้รู้ไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะใครที่ไม่รู้นะครับก็แชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะครับคุณหนึ่งอนุญาตให้แชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะครับเป็นประสบการณ์ครับตรงนี้ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับใครที่มีบ้านแล้วอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองนะท่านผู้ชมก็มีเครื่องไม้เครื่องมือซื้อตัวเนี้ยติดๆไว้เล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะนี่อันนี้คุณหนึ่งก็ใช้ประแจนะครับขันเวลาเราขันเข้าคือตามเข็มนาฬิกานะท่านผู้ชมนะเวลาขันออกก็คือทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมปิดวาล์วน้ำก่อนนะนี่ครับนี่ครับขันพอตึงๆนะท่านผู้ชมนะอย่าแบบแน่นมากนะพอตึงๆเนี้ยแค่นี้พอแล้วครับแค่นี้พอแล้วเนี่ยเราได้แล้วครับตรงนี้เราก็มาเปิดวาล์วน้ำนะครับหมุนตรงนี้เนี่ยให้มันตามสายนะครับดึงขึ้นมันจะโยกมาอย่างนี้นะครับคือเปิดวาล์วน้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะเมื่อกี้เวลาเราปิดเราคือดันเข้าไปนะครับอย่างนี้มาดูข้างบนกันบ้างฟืบดูผลงานของเรากันน้ำไหลแล้วเป็นไงท่านผู้ชมพอได้ไหมครับใครทำเองได้ก็ทำได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะมีเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ติดบ้านไว้นะครับจัดได้เลยนี่คุณหนึ่งแนะนำให้มีติดไว้ครับรับรองไม่ผิดหวังใครสนใจก็กดไปที่ด้านล่างเนี้ยกดไปที่ด้านล่างเนี้ยครับคุณหนึ่งจะใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคานะครับอะไรต่างๆแหล่งที่ซื้อนะครับท่านผู้ชมจัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นสายน้ำดีนะครับแล้วก็ตัวขันไอ้เจ้าตัวประแจตัวเนี้ยสำคัญมีติดไว้ครับรับรองไม่ผิดหวังไม่ว่าท่านผู้ชมจะแก้ปัญหาอ่างซิงล้างจานหรืออ่างล้างหน้าของเราก็ตามนะครับเวลาที่เราไปก้มเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมดูเหงื่อคุณหนึ่งดินี่ขนาดมีตัวช่วยแล้วเนี่ยคือมันร้อนมากท่านผู้ชมแล้วแบบแกะยากมากครับแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้บ่อยมากเวลาที่บ้านเราเจอปัญหานะครับใครมีประสบการณ์อะไรเด็ดๆสำหรับวิธีต่างๆเหล่านี้ครับก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆด้วยนะครับรวมถึงท่านใดที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับมีเคล็ดลับอะไรมากกว่านี้นะครับน่าจะรู้มากกว่าคนหนึ่งแหละนะครับยังไงก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการแบ่งปันในครั้งนี้ร่วมกันนะครับอะไรที่เรารู้เราก็มาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆใครที่รู้เยอะกว่าคนหนึ่งก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยครับแล้วก็คนละหนึ่งหัวใจนะครับกับการแบ่งปันแบบนี้ช่างประจำบ้านกับคุณหนึ่งสอนดีครับ
รับรองครับว่ามีอะไรเกี่ยวกับบ้านอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงบ้านต่างๆที่คุณหนึ่งอยากจะเอามามอบให้พวกเราจริงๆนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆครับเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปใช้งานกันนะครับครูหนึ่งสอนดี